เสี่ยงหัวใจล้มเหลวต้องดูอย่างไรคนที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตหรือความดันโลหิตรวมถึงโรคหัวใจนี่คือข้อมูลที่คุณควรต้องรู้มีผู้ป่วยหลายรายที่เป็นโรคหัวใจและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งผลร้ายอาจทำให้ต้องนอนติดเตียงหรือพิการตลอดชีวิตหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือการเสียชีวิตแบบกระทันหันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งการป่วยเป็นโรคหัวใจอาจจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในบุคคลที่มีร่างกายไม่แข็งแรงหรือขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัญญาณเตือนภัยให้เรารับรู้ถึงภาวะของอาการหัวใจล้มเหลว 1. อาการเจ็บหน้าอกอาจจะเจ็บได้ทั้งหน้าอกข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ค่ะ 2. รู้สึกเหนื่อยง่ายเนื่องจากระบบการบีบเลือดเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้ไม่ดี 3. เกิดอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติรวมถึงอาการหัวใจเต้นเร็วบ้างช้าบ้าง 4. เกิดอาการขาบวมขาเป็นส่วนของอวัยวะที่อยู่ไกลจากหัวใจค่อนข้างมากหากมีอาการเท้าบวมนั่นหมายความว่าหัวใจมีการทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดลดลงจนเกิดเป็นเลือดข้างสะสม 5. เป็นลมหมดสติหรือเกิดอาการหน้ามืดตาลายหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต้องรีบรับการรักษาอย่างเร่งด่วนหากอาการทั้ง5ข้อนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและหนักขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เนื่องจากความดันโลหิตสูงจากความผิดปกติของเยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเวย์ที่เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399